รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยEFF on TV พุทธปลื้มแฟนคลับแห่เซอร์ไพรส์วันเกิดนับพันคนเปรยรอลุ้นของขวัญจากคู่จิ้นจุ๋ยกุ๊บกิ๊บเขินบี้คอมเมนต์ IG I love you รับควงออกเดทลั่นยังไม่ใจอ่อนเป็นแฟนต้นหอมลั่นหมอดูทักรีเทิร์นแท็กเป็นไปไม่ได้ขำคนเชียร์คบบอยยันแค่เพื่อนกันโมรับบินไปเชียร์บี้ที่บรอดเวย์แจ้งขอโทษออฟกรณีดราม่ากาลเทศะใน IG แล้วโฟนอินอีเจี๊ยบเรียบด่วนเจ้าของเพจดังขยี้ทุกข่าวในกระแส Talk of the Town ไมค์โคโดโมรุ่นทอมแอนเจอรี่น่ารักน่าสะสมบอกได้คำเดียวห้ามพลาดสวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับเรา3คนเช่นเคยครับผมอ๋องเขมรัตน์สุนทรนนท์ครับดาดาวรินดาดำรงผลค่ะญี่ปุ่นณภัทรบรรจงจิตไพศาลค่ะอัปเดตข่าวบันเทิงกันค่ะเจอกันทุกเย็นแบบนี้นะคะ1ทุ่มจนถึง2ทุ่มตรงทาง 10M25 กับ EFM on TV ค่ะใช่แล้ววันนี้มีข่าวอัปเดตมากมายเริ่มต้นที่เรื่องนี้นี่ยังไงไหนซิอยู่ไม่เลยเมื่อคืนนี้ในความที่ถ้าเกิดว่าใครนอนดึกนะคะก็จะได้เห็นใน IG ของเอมมี่มรกตนะคะโดยการที่โพสต์รูปภาพในนั้นเนี่ยนะคะเป็นเอมมี่ถ่ายคู่กับบัตรคอนเสิร์ตครับ Maroon 5จำนวนทั้งหมด25ใบนะคะแล้วก็ชี้ไปอย่างภาพนี้ล่ะค่ะแล้วก็แคปชั่นใต้ภาพบอกว่า got the tickets Maroon 5 thank you นะนี่ at Jam จิรายุทธ for getting these tickets for me and my friends ค่ะ all sit together toare we ready who this I miss ซึ่งก็เลยเกิดดราม่าขึ้นมาถูกต้องเพราะว่าพอชาวเน็ตเห็นเข้าเนี่ยนะคะก็เลยกลายไปว่าเข้าไปสอบถามสาวเอมี่ถึงใน Instagram เลยว่าบัตรที่นั่งติดกันถึง25ใบเนี่ยมาได้ยังไงเนื่องจากว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาจองบัตรคอนเสิร์ตคือ1สิทธิ์เนี่ยสามารถจองได้สูงสุดก็คือไม่เกิน6ใบเท่านั้นนะคะโดยที่บัตรคอนเสิร์ตนี้เนี่ยก็คือเป็นรอบที่2ที่จะมีการจองในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมนี้ซึ่งก็คือเกิดจากที่แฟนๆรอบแรกเนี่ยเรียกร้องเพราะที่จะจองบัตรไม่ทันนะคะก็เลยเกิดรอบที่2ขึ้นซึ่งกลายเป็นว่าคนก็เลยเข้าไปดราม่ากันว่าอ้าวแล้วทำไมเอมมี่เนี่ยถึงได้บัตรรอบที่2มาก่อนทั้งที่ยังไม่ได้เปิดจองบัตรเลยด้วยซ้ำซึ่งกลายเป็นว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์ส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่เห็นด้วยกับการที่เอมมี่ลง Instagram แบบนี้นะคะแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าหวังว่าคงไม่ใช่ที่จะเปิดให้จองรอบที่จะถึงนี้หรอกนะคะจะจัดสักกี่รอบเนี่ยคนที่อยากได้บัตรจริงๆก็ไม่ได้หรอกค่ะเราก็เหนื่อยไปยืนต่อแถวรอบสุดท้ายรอเหมือนไปยืนต่อแถวรอสุดท้ายเนี่ยก็หมดไม่ทันดาราเซเลบเนี่ยก็กวาดไปหมดแล้วชีวิตดีๆนะคะหรือบางคอมเมนต์เนี่ยก็ออกมาบอกว่ามีดราม่าแน่งานนี้หรือจะเป็นอีกหนึ่งคอมเมนต์ก็เหน็บแนงเหมือนกันว่าMe and my friendsมากเกินไปป่ะคะรอบ2นี่ก็คงจะไม่รอดพ้นดาราอีกใช่ดีค่ะยังไม่หมดเพียงแค่นั้นค่ะเพราะว่ายังมีคนเข้ามาโจมตีกรณีที่มีบัตรมากถึง25ใบอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเอาเปรียบคนอื่นภูมิใจมากไหมคะน่าอิจฉาจังได้บัตรตั้งแต่ก่อนเวลาเปิดจองแล้วใช่ป่ะแต่มีหนึ่งคอมเมนต์ที่เรารู้สึกชอบมากว่าเอมมี่ฉายาเอมมี่คนอวดบัตรแล้วอีกอันหนึ่งที่ฉันชอบกว่าเข้าไปโพสใน IG ชีชีติ้งแอดอดัมละวีนไปฟ้องอดัมละวีนแล้วก็คอมเมนต์ภาษาอังกฤษเหมือนแบบอดัมมารับรู้อย่างนี้นะอ่านคอมเมนต์เอมมี่คนอวดบัตรฉันขำขำเด็กดังเลยอ่ะเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นไม่นานค่ะพี่เอมมี่เนี่ยก็ได้เข้ามาตอบคนที่มาคอมเมนต์ใน Instagram นะคะบอกว่าขอโทษนะคะแต่นี่คือบัตรจองรอบแรกลัมมี่เนี่ยก็ต่อคิวจองเหมือนทุกๆคนค่ะเฝ้ารอหน้าจอ10โมงตรงเหมือนกันไม่ได้มีสิทธิพิเศษอะไรเลยค่ะพร้อมกับแท็กชื่อ IG หลายคอมเมนต์ที่เข้ามาเม้นเชิงเน็บแนมตัวเองตอบกลับไปด้วยคือพอคุณเอมมี่เข้ามาเม้นแบบนี้ปั๊บเนี่ยแล้วยิ่งเกิดดราม่าเข้าไปใหญ่เลยยิ่งเกิดดราม่าเข้าไปใหญ่คนก็เลยบอกว่าเดี๋ยวนะการไปต่อจองบัตรด้วยตัวเองแล้วจะแต่งอยู่นะนี่อะไรทำไมถูกไหมมันแบ่งเป็น2กรณีตอนแรกเขาบอกว่าเอมมี่อ่ะกดบัตรจองเองก็หมายความว่าจองผ่านทางอินเทอร์เน็ตใช่แต่ก็มีบางคอมเมนต์เนี่ยที่ตอบกลับไปอีกบอกว่าเอมมี่ไปต่อคิวรอใช่บอกว่าอ้าวแล้วบัตรที่ได้มาคือยังไงตกลงจะ
ซื้อผ่านทางเน็ตหรือว่าจะซื้อต่อคิวรอหรือยังไงแล้วการไปซื้อด้วยตัวเองเนี่ยทำไมต้องไปขอบคุณเจมส์จิรายุทธผู้ซึ่งเป็นแฟนของตัวเองว่าเออขอบคุณสำหรับทิกเก็ตของฉันแล้วก็เพื่อนชนะกลายเป็นว่ามันก็เลยเหมือนดูขัดกันไปหมดก็เลยทำให้มีคนเนี่ยเข้ามายิ่งดราม่ายิ่งคอมเมนต์มากขึ้นไปอีกแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าพอถึงวันคอนเสิร์ตมารูนไฟฟ์เธอว่าเอมมี่จะไปไหมไม่รู้อันนี้ไม่รู้คือตอนนี้เอมมี่และเพื่อนๆจะไปไหมมันมีหลายอันที่คนยังสงสัยและรอคอยดูอยู่เช่นมีคอมเมนต์มารู้ไหมว่าเออถ้าคุณเอมมี่ไม่ไปขายต่อผมได้ที่เดี๋ยวสิขายก่อนขายก่อนเขายังไม่ได้บอกเลยใช่ไม่มันมีหลายสิ่งที่คนรอคอยอยู่ก็คือว่าสรุปแล้วคุณเอมมี่มีบัตรรอบไหนพอคุณเอมมี่บอกมาว่าเป็นบัตรของรอบแรกหลายคนก็ตั้งประเด็นขึ้นมาว่าจองไปเป็นเดือนแล้วทำไมเพิ่งมาอวดอย่างนี้หรือคนก็รอดูว่าอ่ะงั้นรอดูว่าจะไปวันไหนกันแน่แล้วก็มีอีกหนึ่งประเด็นเลยก็คือว่าถ้าเกิดสมมติว่าบริสุทธิ์ใจจริงแล้วก็ไม่มีอะไรทำไมทั้งไฮโซเจมแล้วก็คุณเอมมี่ถึงได้ลบรูปทั้งคู่เลยอย่างนี้อันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะครับก็ต้องรอคุณเอมี่เนี่ยออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้ด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดมีอะไรคืบหน้าเกี่ยวกับประเด็นนี้เนี่ยเราเอามาอัปเดตแน่นอนนะจ๊ะมาข่าวแซ่บของเราลุยกันต่อเลยนะครับกับข่าวของดีเจสาวสวยสุดแซ่บเพื่อนซีพวกเรากันเองนะครับนั่นคือดีเจต้นหอมสกุลตลานะครับหลังจากที่พี่ต้นหอมเนี่ยได้มีการเชิญพี่ๆสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ได้มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวถึงความสัมพันธ์กับตัวเองแล้วก็คุณแท็กพรัญญูว่าได้ทำการสวมคอนเวิร์ตเชิดหน้ากันไปแล้วโดยสาเหตุก็คือมาจากหนุ่มแท็กเนี่ยปันใจไปมีคนใหม่ซึ่งทางคุณต้นหอมเองเนี่ยก็ย้ำชัดหนักแน่นว่าไม่มีวันหวนกลับไปเจ็บซ้ำอีกแน่นอนแต่ล่าสุดเนี่ยคุณแท็กครับได้มีการโพสต์รูปแล้วก็โพสต์ว่ามิสยูก็เลยชวนให้คนสงสัยว่าหนุ่มแท็กเนี่ยคิดถึงใครกันแน่อีกทั้งยังมีหมอดูคอนเฟิร์มมาว่าทั้งคู่เนี่ยมีโอกาสมากเลยในการที่จะรีเทิร์นกันแต่อีกกระแสนึงก็บอกว่าไม่สนับสนุนให้ทั้งคู่กลับมาคบกันแต่กลับเชียร์ให้สาวต้นหอมเนี่ยเปิดใจให้กับพี่ชายคนสนิทอย่างบอยพิษณุซึ่งนางหนุ่มบอยเองเนี่ยก็มีหวานใจเป็นตัวเป็นตนอยู่แล้วแบบนี้จะเกิดเรื่องยุ่งเหยิงกันไปกันใหญ่ไหมสาวต้นหอมจะว่าอย่างไรเดี๋ยวให้นางอัปเดตกันครับต่อกันในข่าวของสาวน้อยร่างเล็กเจ้าของฉายาสวยมักนกตลกมักได้นะคะอย่างสาวกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์ค่ะที่ตอนนี้เนี่ยก็มีชาวเน็ตกลุ่มใหญ่ตั้งกระทู้พูดคุยกันถึงประเด็นของหนุ่มบี้ทัศภาค่ะที่ดูเหมือนว่าตอนนี้หนุ่มบี้จะทะเลาะกับซิลิโคนบนใบหน้าจนทำให้จมูกเนี่ยดูเบี้ยวนะคะซึ่งสาวกุ๊บกิ๊บเองเนี่ยก็ออกมายืนยันค่ะว่าไม่ได้เบี้ยวอะไรขนาดนั้นสักหน่อยรวมไปถึงนะคะมาอัปเดตถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ของทั้งคู่กันสักหน่อยค่ะที่ตอนนี้เนี่ยหลายคนก็ลุ้นกันนักหนาว่าเมื่อไหร่เนี่ยจะเป็นแฟนกันสักทีแถมล่าสุดนะคะก็เพิ่งควงกันไปดินเนอร์ดูหนัง2-2เป็นครั้งแรกด้วยแล้วฝ่ายชายนะคะยังมีการขยันหยอดหวานบอกรักในอินสตาแกรมแบบถี่ยิบเลยแบบนี้เมื่อไหร่สาวกุ๊บกิ๊บจะใจอ่อนยอมเรียกแฟนสักทีเดี๋ยวเราไปถามกันค่ะมาต่อที่เรื่องราวของความสุดฮอตแล้วก็ออร่าจับเลยนะคะความเป็นซุปตาร์เฉิดฉายที่สุดในนาทีนี้ไม่มีใครเกินพระเอกคนนี้ค่ะนั่นคือพุฒิชัยนั่นเองค่ะเพราะว่าเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะทำเอาลานล็อบบี้ที่ตึก GMM Grammy Place ของเราเนี่ยค่ะแทบแตกเลยค่ะเพราะว่ามวลมหาประชาชนแฟนคลับของพุฒิเองเนี่ยต่างรวมพลผนึกกำลังเกือบ1,000 คนนะคะเพื่อมาทำเซอร์ไพรส์วันเกิดล่วงหน้าแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีกับพุฒิแล้วก็รางวัลหนุ่มเจ้าเสน่ห์ด้วยนะคะงานนี้ทำเอาเจ้าตัวถึงกับอึ้งไปเลยก็ไม่รู้ว่าบรรยากาศและความรู้สึกของพุฒิเองในวันนั้นเนี่ยจะรู้สึกยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปถามประเด็นนี้กันพร้อมถามถึงเรื่องคู่จิ้นอย่างจุ๋ยรัฐยาด้วยค่ะว่าจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์วันเกิดไหมหรือว่าพุฒิเนี่ยแอบลุ้นอะไรไว้หรือเปล่าว่าจะได้รับของขวัญอะไรจากจุ๋ยแล้วก็เดี๋ยวให้พุฒิมาตอบกันทุกประเด็นเลยค่ะตามมาติดนะครับกับข่าวของนางเอกสาวแม่ลูกอ่อนสุดสวยคนนี้ครับอย่างพี่แอฟทักษอรเตชะนรงค์ตอนนี้เห็นสาวแอฟเดินสายโชว์ตัวรับงานอีเวนต์อยู่ตลอดเลยก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะช่วงนี้ลูกสาวสุดสวยอย่างน้องปีใหม่เริ่มโตขึ้นแล้วหรือเปล่าคุณแม่จึงวางใจออกมาทำงานโชว์ตัวให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันได้สักทีนึงแต่เห็นออกงานบ่อยแบบนี้ครับจะมีโอกาสลุ้นได้เห็นสาวแอฟหวนกลับมารับงานละครโชว์ฝีไม้ลายมือ acting ขั้นเทพอีกไหมพร้อมถามถึงสัญญากับทางช่อง3ครับว่าใกล้จะหมดหรือยังเพราะแอฟเองเนี่ยก็ห่างหายจากการแสดงไปพักใหญ่รวมถึงความคืบหน้าของคดีเขาใหญ่นะครับที่ทางด้านสามีอย่างคุณสงกรานต์ก็มีชื่อติดอยู่ในคดีนี้ด้วยคดีจะคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะครับเดี๋ยวให้สาวแอฟเนี่ยมาอัปเดตกันหน่อยครับปิดท้ายข่าวแซ่บคอมโบเซตนะคะได้ข่าวที่น่ายินดีที่เป็นฝั่งเป็นฝาไปอีกคนแล้วค่ะสำหรับสมาชิกแก๊งนางฟ้านะคะอย่างพี่เจนสุดาปานโตที่ล่าสุดค่ะก็ทำเอาฮือฮากันทั่วโซเชียลเลยเพราะว่าบรรดาเพื่อนซีแก๊งนางฟ้านะคะก็ร่วมกันลงภาพแสดงความยินดีกับพี่เจนที่ถูก
แฟนหนุ่มหวานใจไฮโซนะคะอย่างคุณพอลสิริสันเนี่ยทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอสาวเจนแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่ทั้งคู่นะคะศึกษาดูใจกันมากว่า3ปีเลยโดยงานนี้ค่ะหนุ่มพอลนะคะก็ได้โพสต์ภาพคู่ขาวดำแล้วก็มีข้อความนะผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวค่ะว่าLove above all else นะคะขณะที่พี่เจเนี่ยก็ตอบตกลงด้วยการโพสต์ภาพลักษณะเดียวกันค่ะพร้อมกับคำตอบว่า yes ล่าสุดนะคะได้เจอเจ้าตัวทีค่ะก็เลยขอไปสอบถามถึงเหตุการณ์สุดฟินในครั้งนี้หน่อยว่าที่ฝ่ายชายขอแต่งงานเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างแล้วตอนนี้ได้คุยถึงเรื่องวันแต่งงานกันบ้างหรือยังเดี๋ยวเราไปอัปเดตจากพี่เจนกันเลยค่ะจะสละโสดเมื่อไหร่คะเลิกกันไหมคะยังไม่มีเลิกที่แบบแน่นอนนะคะแต่น่าจะเป็นช่วงต้นปีอะค่ะมกราอะไรเงี้ยเป็นเกาะที่แบบไม่มีคนนะเป็นแบบเหมือนเกาะส่วนตัวอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่มีลูกถ่ายอะไรเลยตอนที่แบบเขาคุกเข่าลงไปขอหรืออะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันแบบไม่ใช่สไตล์เขาอะเขาก็อยากจะแบบที่เมืองไทยเนี่ยแหละค่ะเขาก็อยากจะให้แบบเป็นส่วนตัวแล้วก็เงียบๆอะไรเงี้ยแล้วรูปที่เราโพสก็แบบเหมือนบอกเขาว่าเออนี่เราไม่มีรูปในโมเมนต์นั้นเลยอะไรเงี้ยคือถ่ายรูปกันนิดนึงได้ไหมอะไรเงี้ยก็เลยไปถ่ายรูปกันก็แย่เลยอะค่ะก็คือเราก็รู้ว่าเขาก็เป็นคนดีเนาะคือแล้วเขาก็เป็นคนที่ใช่สำหรับเราตอนที่เขาคุกเข่าลงไปขอแต่งงานเนี่ยเจนก็ไม่รู้ไม่คือไม่รู้ว่าเขาพูดว่าอะไรเพราะเหมือนมันเบลอมันแบบอึ้งไปเลยอะไรเงี้ยแต่คือรู้ว่ามันเป็นอาการขอแต่งงานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตอบตกลงไปดีใจมากแล้วก็คือก่อนขอแต่งงานมันก็จะเป็นแบบอารมณ์แบบเขาก็ต้องหลอกล่อให้เราไปอยู่ในจุดที่แบบเขาเซตเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยกว่าจะไปถึงจุดนั้นได้ก็ทุลักทุเลอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ดีใจมากอะก็ร้องไห้ไม่ได้เตรียมใจคือไม่รู้เรื่องเลยคือเป็นชุดที่เขาขอประมาณช่วงเย็นนะคะแล้วก็เป็นชุดที่เจนแบบใส่ตั้งแต่เช้าแล้วแล้วใส่เล่นน้ำทะเลก้อนแล้วอะไรก้อนแล้วอะไรเงี้ยหน้าก็ไม่มีสีอะไรทั้งสิ้นคือธรรมชาติมากๆเพื่อนๆกรี๊ดแต่เราอะกรี๊ดมากกว่าเพราะว่าโทรศัพท์ไปบอกเพื่อนไม่ได้เพราะไม่มีสัญญาเจนอยากจะขอบคุณเขามากกว่าที่เขาสัญญาว่าจะดูแลเราไม่ถึงขั้นเดินสายนะแต่ก็ต้องขอบคุณค่ะก็พอดีก็มีลูกค้าติดต่อเข้ามาหรือบางงานที่เราแบบมีโอกาสเวลาค่อนข้างสะดวกเราก็มาทำค่ะอย่างเดือนนึงเรารับอีเวนต์บ่อยแค่ไหนคะพี่แอมก็ไม่ได้นับนะก็จริงๆแล้วแต่จังหวะโอกาสมากกว่าค่ะแล้วก็ถ้าคุณสามียังไฟเขียวอยู่ก็ออกจากบ้านได้ยังไม่พร้อมค่ะต้องขอดูแลลูกก่อนค่ะจริงๆตอนนี้เพิ่ง6เดือนเองคือบางคนถามว่าโอ๊ยลูกกี่ขวบแล้วนะอะไรเงี้ยแบบยังค่ะเพิ่ง6เดือนเองคือแอบคิดว่าช่วงเวลาที่เราต้องดูแลอย่างใกล้ชิดมันก็ยังอีกสักพักนึงค่ะโดยเฉพาะเป็นลูกคนแรกด้วยก็จะถามตอนนี้ว่าจะทิ้งได้เมื่อไหร่ก็คงไม่ทราบจริงๆคงต้องรอดูว่าความรู้สึกน่าจะบอกอีกทีนึงว่าเมื่อไหร่ที่เราพอจะห่างๆจากเขาได้บ้างเลยแต่ว่าตอนนี้เราก็ยังอยากจะทุ่มเทอยากจะเห็นทุกพัฒนาการของเขาค่ะจริงๆแล้วก็คือยังมีค่ะค่ะยังไม่หมดค่ะยังไม่หมดค่ะค่ะประมาณกี่ปี2ปี3ปีค่ะใช่ค่ะก็คือค่ะประมาณนั้นค่ะค่ะทางช่องก็ได้เสนออ๋อไม่ค่ะเพราะว่าแอลก็คอยคุยอยู่แล้วค่ะว่าคือถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็บอกค่ะในส่วนของแอลก็ไม่ทราบเรื่องแล้วนะคะค่ะตัวเราไม่ได้ตามเรื่องต่อก็คิดว่าไม่น่ามีอะไรแล้วค่ะก็ไม่เห็นมีอะไรนะคะแฟนคลับก็เลยมาเซอร์ไพรส์วันเกิดให้ก่อนล่วงหน้าครับ2วันคือจริงๆเกิดพรุ่งนี้แต่ว่ามาเซอร์ไพรส์กันเมื่อวานแล้วก็มากันเยอะมากตอนแรกเนี่ยคือรู้ว่าเดี๋ยวจะมีน้องๆเนี่ยเอาของขวัญมาให้มาหาแต่ว่าไม่คิดว่าจะมากันเยอะขนาดนี้คือมาเยอะขนาดที่ว่าล็อบบี้ก็แน่นบันไดหน้าตึกก็แน่นลามไปจนถึงหน้าตึกตรงที่จอดรถบางคนก็มาไกลเพราะว่าอยากจะมาเบิร์ธเดย์เฮียเราก็เลยมีการจัดสรรว่าโอเคเดี๋ยวขอทำงานก่อนถ้าเกิดว่าใครที่รอได้ก็รอเดี๋ยวจะมีจัดให้ถ่ายรูปกันตอน4โมงเย็นถึง6โมงเย็นถ้าของขวัญที่ให้ตัวเองคงเป็นถ้าซื้อได้คงอยากซื้อเวลาพักผ่อนให้กับตัวเองมากกว่าครับเพราะว่าเราทำงาน7วันครับตอนนี้ถ่ายละครด้วยจัดรายการวิทยุด้วยทำรายการทีวีด้วยมันก็ค่อนข้างที่จะแน่นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับมีวันเกิดพรุ่งนี้วันเกิดก็อาจจะมีไปแบบปล่อยปลาหรืออาจจะเอาเงินไปบริจาคให้กับบ้านเด็กกำพร้าอะไรเงี้ยครับโอ้ไม่มีครับยังไม่ถึงวันเกิดเลยฮะเราก็ไม่รู้ว่าจะมีใครมาเบิร์ธเดย์เราบ้างครับครับผมเขาจะเซอร์ไพรส์อะไรไหมโอ้อันนี้ต้องไปถามคุณจุ๋ยเองครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมก็ไปกินข้าว
ก็ไปกินข้าวกันค่ะปกติก็จริงๆก็ไม่ได้เจอกันบ่อยอะไรอย่างเงี้ยก็นานๆจะอย่างที่เพิ่งลงรูปไปก็คือน่าจะครั้งแรกนะที่ได้ไปกินข้าวกัน2คนประเด็นรูปไม่เท่าไหร่ประเด็นคอมเมนต์ที่ว่า I love you ที่พี่มาเมนต์น่ะคืออะไรอันนั้นมันเป็นเรื่องของเขาเราต้องไปถามเขาเราไม่สามารถบังคับใครได้ความรู้สึกไงบ้างก็ก็เขินนะไม่ค่อยมีใครมาบอกอะไรเขาบอกรักผ่านสื่ออย่างนี้เราไม่ใจอ่อนบ้างก็บ้างแต่ว่าก็ยังไม่แบบทั้งหมดก็อย่างที่กิ๊บบอกคือก็เพิ่งดูกันมาแบบ5เดือนอะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้นานขนาดนั้นไปดูหนังสองแล้วสองสองแต่บี้หลับบอกว่าเราต้องขอบคุณเขาอะเขาเป็นคนที่แมนๆมากซึ่งหาได้ยากมากผู้ชายในวงการนี้แล้วก็แบบสมัยนี้อะไรเงี้ยที่จะแบบจริงใจอะไรเงี้ยเขาก็น่ารักดีเขาบอกว่าเขาเป็นผู้ชายเขาก็ต้องแบบจริงใจต่อความรู้สึกของตัวเองแล้วเวลานี้คุยกับเขาอยู่คนเดียวใช่ไหมอ๋อค่ะใช่ตอนนี้ก็คุยกับบีคนเดียวเขาก็เป็นคนที่แบบกระดูกเขาอะคือมันเบี้ยวอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนทำอะไรเงี้ยแล้วก็เราไม่รู้ว่ามันเป็นเอฟเฟกต์จากที่เขาโดนทุบหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เวลาที่กิ๊บเห็นเนี่ยกิ๊บไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันเบี้ยวอะไรขนาดนั้นอันนี้คือกิ๊บเท่าที่กิ๊บเจอนะหอมว่าถามเขาดีกว่าหอมไม่มีความคิดเห็นแต่คิดว่าไม่น่าใช่ค่ะทำไมถึงไม่รู้จะตอบยังไงอ่ะเพราะว่าหอมไม่ใช่คนลงเอาเป็นว่าก็อยากให้จริงๆถ้าข่าวนี้จบเร็วได้มันก็ดีต่างคนจะได้เริ่มทำงานค่ะฟันธงหมอดูฟันธงว่าอะไรนะคะบังเอิญว่าในวิกิพีเดียหอมจะลงพอสอบผิดอะค่ะหอมเกิดปีมะเสงถ้าไงดูใหม่ดีกว่านะคะอันนี้เราเชื่ออะไรไหมหมอดูเนี่ยเหรอคะความชอบดูหมอดูค่ะแต่เป็นคนปกติดูหมอดูไม่ค่อยแม่นเลยค่ะแต่เรายืนยันมั่นใจว่าจะไม่มีแบบรีเทิร์นแน่ๆแล้วใช่ไหมคะหอมตอบไปแล้วคือวันนี้แก้วมันแตกแล้วหอมไม่รู้วิธีซ่อมค่ะกับบอยเนี่ยเป็นเพื่อนกันแบบเป็นเพื่อนสนิทกันมากแล้วก็ที่เห็นภาพเขามาโอบอะไรจริงๆแล้วหอมจะบอกเลยว่าวันนั้นเขากระซิบข้างหูหอมแล้วบอกว่าสมน้ำหน้าแต่ภาพที่ออกมาดูห่วงใยมากค่ะกับบอยเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วไม่มีวันเป็นไปได้ฉะนั้นความรู้สึกที่เป็นเพื่อนเนี่ยมันดีมากฉะนั้นก็คือมันจะอยู่อย่างนี้ตลอดไปค่ะไม่สนิทกับเขาเพราะว่ารู้จักหมดเลยกับเขาทั้งคู่แล้วก็เขาก็รู้อยู่แล้วว่าเล่นพี่หอมตอบดีมากตอบดีมากแก้วที่มันร้าวอ่ะหอมไม่รู้วิธีการรักษาหอมไม่รู้วิธีการซ่อมมันซ่อมรถเนาะดีเจกับโค้ดออฟตัวเองอย่างเงี้ยหรอใช่ดีเจต้นหอมสกุลตลาอย่างเงี้ยหรอแก้วที่มันร้าวเลิศนะก็เอาใจช่วยพี่หอมด้วยเอาจริงก็เราก็มีการไลน์ไปหาพี่หอมบอกว่าโอเคไหมใจให้นะโอเคเปล่าตอบมาสั้นมากว่าแอมโอเคดูแล้วเหมือนเขาตัดสินใจแล้วไฟเอาได้ว่าจะตัดสินใจแบบไหนแต่ว่าในภาพค่ะพูดถึงดีเจพุทธบ้างค่ะคุณผู้ชมเราจะเห็นได้ว่านี่ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่หลายๆคนตกใจมากว่ามีมวลมหาประชาชนมาหน้าตึกแกรมมี่เยอะมากขนาดนั้นเอาจริงๆเราจะเห็นภาพนี้จากศิลปินเก่าเท่านั้นใช่ถูกต้องนอกนั้นไม่ค่อยเคยเห็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็เรียกว่าโหคนมากมายเราก็มีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์น้องๆแฟนคลับของพุทธอะไรแบบเนี้ยว่าเพราะอะไรถึงรักพุทธแบบนี้เรื่องก็คือว่าทีมงานเราลงไปเจอตอนเช้าตอนที่พุทธจัดรายการก็เห็นน้องๆเนี่ยนั่งรวมตัวกันอยู่ใต้ล็อบบี้นั่งเป็นแถวประมาณ10แถวก็เลยไปถามว่าเดี๋ยวทำอะไรกันเหรอจ๊ะว่าซื้อบัตรคอนเสิร์ตหรือเปล่าทำอะไรกันจ๊ะอะไรเงี้ยอ๋อเราเข้าแถวเพื่อจะขึ้นไปถ่ายรูปกับพี่พุทธพุทธขึ้นได้ทีละ10คนใช่พุทธอยากถ่ายรูปกับทุกคนก็เลยมีการพูดคุยกันระหว่างแฟนคลับว่าถ้าเราขึ้นมาเป็นหมู่คณะเลยเนี่ยมันจะแบบวุ่นวายไม่ได้ทุกคนด้วยแล้วมันสร้างความวุ่นวายให้ชั้นอื่นๆรวมถึงออฟฟิศที่ทำงานก็เลยตั้งเป็นแถวขึ้นทีละแถวพอแถวนั้นลงมาก็ขึ้นไปใหม่อย่างเงี้ยดีมากเลยอ่ะและน้องๆเขาบอกว่ารักพุทธเพราะพุทธทำแบบเนี้ยแหละเป็นแบบเนี้ยเพราะอยากถ่ายรูปกับน้องๆทุกคนมันก่อนเจอแฟนคลับพุทธให้เขาถ่ายรูปให้ดีภาพสวยมากเลยอ่ะคนที่มีกล้องที่มีกล้องแบบยิ่งใหญ่ใช่ไหมใช่เดี๋ยวดึงกลับมาที่พี่พุทธก่อนเอาไปเบรกก่อนแล้วกันนะคะคุณผู้ชมใช่ค่ะเพราะว่าช่วงหน้านะคะเราจะมาติดตามกรณีที่ก่อนหน้านี้เนี่ยพี่ออฟปองศักดิ์นะคะเคยได้โพสต์อินสตาแกรมถึงรุ่นน้องนักแสดงคนหนึ่งว่าหยิ่งเชิดไม่เคารพรุ่นพี่วันนี้เรามีข้อสรุปของเรื่องนี้แล้วจะเป็นยังไงติดตาม FM on TV ค่ะไมค์โคดูโมรุ่นทอมแอนเจอรี่น่ารักน่าสะสมบอกได้คำเดียวห้ามพลาด EFM on TVEFM on TV.
ัวร์หรือไม่ใช่หรือมั่วบอกว่าไม่จริงยังไงก็จริงโอ้จริงๆๆไม่จริงกลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อนะคะคุณผู้ชมในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวบันเทิงเรื่องนี้กันเลยนะคะเป็นเรื่องราวของเกาเหลาชามโตปั๊บนึงได้ป่ะอ๋อได้ค่ะคือตอนนี้เรารู้สึกว่าอากาศบ้านเราอ่ะฝนมันตกหนักมากทุกเย็นใช่ป่ะและอากาศเราเนี่ยมันแทนที่มันจะเย็นตามฝนตกใช่ป่ะมันร้อนอบอ้าวจริงๆต้องใครที่รู้สึกแบบนี้เหมือนอ๋องเรามีตัวช่วยมาฝากกันหนึ่งเรื่องนะครับนั่นคือ100 Plus ซ่าอร่อยสดชื่นแถมมีประโยชน์จากเกลือแร่นะครับให้คุณสดชื่นเนี่ยพร้อมไปต่อกันเลยทีเดียววันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษสุดๆจาก100 Plus มาฝากกันเพียงกระป๋องละ8บาทจากปกติคือ12บาทนะครับไปซื้อได้ที่ 7-Eleven วันนี้ถึง25กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะจ๊ะใช่เอาล่ะตอนนี้มาอัปเดตกันต่อเลยค่ะลุยต่อเพราะอยากเมาเรื่องนี้มากได้เลยคืออย่างนี้เป็นเรื่องราวของเกาเหลาชามโตรสจัดจ้านเลยก็ว่าได้ค่ะคุณผู้ชมเรื่องราวของออฟปองศักดิ์นะคะครับแล้วที่เคยขึ้น IG โพสต์ระบายข้อความที่บอกว่าไม่พอใจนักแสดงคนนึงไม่เคารพรุ่นพี่ในวงการไม่มีสัมมาคารวะแถมยังมาเชิดใส่อะไรอย่างเงี้ย ความหยิ่งยกให้แบบเกินร้อย อะไรประมาณนี้ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นนะคะก็คาดเดาไปต่างๆนานาค่ะว่านางเอกคนนั้นเนี่ยเป็นใครอะไรยังไงจนคนไปโยงค่ะว่าเป็นสาวโมมนชนกนั่นเองแต่ว่าโมเองก็ไม่ได้ออกมาตอบโต้อะไรเลยนะคะวันนี้เนี่ยเราเลยต้องไปถามเรื่องราวเหล่านี้จากโมสรุปแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะรวมไปถึงเรื่องที่หลายคนได้จับตาความสัมพันธ์หวานฉ่ำชุ่มนะจ๊ะของคุณโมกับพระเอกหนุ่มซุปตารุ่นพี่ร่วมสังกัดอย่างน้องบี้สุกริตว่าไปถึงไหนกันแล้วเพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็มีอีกคู่ที่เขาจับตามองกันถึงความสนิทสนมที่มากขึ้นของม่ายสาวอย่างคุณแป้งอรจิราเลยมีแฟนๆเขาแอบห่วงว่าสาวโมเนี่ยจะแอบหึงหวงความสัมพันธ์ครั้งนี้บ้างไหมและหลังจากที่หนุ่มบี้บินไปอเมริกาเพื่อแสดงละครเวทีสาวโมมีการส่งกำลังใจให้บ้างหรือเปล่าหรือมีการบินลัดฟ้าไปให้กำลังใจถึงที่เลยไหม อ่ะเดี๋ยวให้โมมาอัปเดตกันครับคือจริงๆไม่ใช่แค่โมค่ะแต่ว่าทุกคนก็ให้กำลังใจพี่บี้กับพี่บอยตลอดว่าเอ้ยมันเป็นงานที่หนักนะแต่ว่าเรายังไงเราก็ต้องสู้เพราะว่ามันคือความภูมิใจของคนไทยอะค่ะเจอบ้างที่แถวโรงละครนะคะเจอทั้งพี่บี้ทั้งพี่บอยอะค่ะมูจะหึงได้ไงมูเป็นเพื่อนกันก็ไม่อะไรไม่หึงไม่อะไรพี่บี้เขาก็โตแล้วอะค่ะก็สนิทเหมือนเดิมค่ะก็เป็นกำลังใจให้ในสิ่งที่เขาอยู่อะก็ยังสนิทที่สุดเหมือนเดิมก็สนิทเหมือนเดิมค่ะไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมขึ้นหน้าแล้วเป็นเลยจ้ะก็เป็นคนที่สนิทกันค่ะเป็นรุ่นพี่ในวงการที่สนิทกันค่ะเคลียร์เรียบร้อยค่ะเรียบร้อยเลยก็พี่เขาก็น่ารักค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่ออฟที่เอ็นดูแล้วก็แสดงความแบบห่วงใยเราในฐานะรุ่นพี่ในวงการค่ะไม่เลยคือพี่ออฟน่ารักมากก็ได้คุยได้เคลียร์เขาก็ให้ข้อแบบสอนอะไรอย่างเงี้ยเยอะเหมือนกันนะคะก็ขอบคุณคนแล้วก็รู้สึกว่าขอโทษที่ทุกคนที่ไม่ว่าจะเป็นพี่ออฟผู้ใหญ่ทางเอ็กแซกหรือว่าแฟนคลับคุณพ่อคุณแม่หรือใครก็แล้วแต่ว่าถ้าโมทำอะไรไม่ดีต่อไปนี้โมจะปรับปรุงตัวร่วมงานได้ค่ะก็แต่ว่ามันคงยังไม่มีโอกาสนั่นแหละก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะถ้าเราได้ร่วมงานกับคนเก่งอย่างพี่ออฟตอบแบบนี้มาเราก็เอ็นดูนะใช่จริงๆสมมติถ้าเราเป็นออฟเราก็หายโกรธจริงนะถูกต้องโอเคไม่เป็นไรอะไรอย่างนี้ค่ะเอาละค่ะแต่ตอนนี้นะคะเรามาพูดถึงนะคะเพจ Facebook เพจหนึ่งดีกว่าที่บอกเลยนะคะว่ามีคนติดตามเนี่ยเป็นล้านคนถูกต้องแล้วก็เป็นเพจที่แบบอู้เรียกได้ว่ากระแสดีมากๆเลยนะคะแล้วก็โด่งดังมากเนื่องจากว่าเขาจะชอบเอาเรื่องราวของดาราเนี่ยมาแฉใช่แล้วก็รู้ลึกรู้จริงแล้วก็สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้เสพสื่อได้เป็นอย่างมากซึ่งเพจที่เราพูดถึงก็คือเพจอีเจี๊ยบเรียบด่วนซึ่งฉันเคยเป็นหนึ่งในคนที่เขาด่าด้วยเอาอย่างนี้เดี๋ยวมาเคลียร์ไหมใช่เคลียร์ไหมวันนี้เราจะมาพูดคุยโฟนอินกันเราอยู่กับเจี๊ยบเรียบด่วนนะคะสวัสดีค่ะนี่ครับหัวเราะเล็กๆหัวเราะเล็กๆค่ะหัวเราะพี่อ๋องวันเอาเห็นมาเขาสวัสดีพี่อ๋องด้วยเจี๊ยบสวัสดีนะครับสวัสดีครับโอเควันนี้ค่ะเราจะมาคุยกับคุณเจี๊ยบเรียบด่วนแบบเจาะลึกกันสักนิดนึงนะคะถึงแม้ว่าจะมาแต่เสียงแต่ว่าเรามีหุ่นอยู่ตรงนี้เสมือนว่าเราคุยกับเจี๊ยบเรียบด่วนตัวเป็นๆใช่โอเคนะครับอ่ะเราต้องมาพูดคุยเรื่องราวความเป็นมาของอีเจี๊ยบเรียบด่วนกันหน่อยดีกว่านะครับก่อนจะเป็นเพจเจี๊ยบเรียบด่วนเนี่ยมันคือเพจสมรักพักเพื่อนแก๊งที่วิจารณ์ทุกอย่างมีไอดอลพักเพื่อนแก๊งนะพักเพื่อนแก๊งที่วิจารณ์ทุกอย่างอันนี้เนี่ยมีพี่มดดำเป็นไอดอลหรือเปล่าใช่ครับชื่อเพจมาจากพี่มดดำคุยกับคุณปุ๊กโก
ผมฟังอยู่ในรถผมก็ฟังไปเรื่อยๆแล้วก็มีคำว่าเก้งขึ้นมาผมก็รู้สึกว่าเป็นคำที่น่ารักผมก็เลยเอามาใช้เป็นนามสกุลด้วยก็เลยกลายเป็นสมรักพักเพื่อเก้งครับสมรักพักเพื่อเก้งค่ะแล้วทำไมถึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นเจี๊ยบเรียบด่วนนะคะใช่เพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้เป็นช่วงที่การเมืองวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ผมก็คุยเรื่องการเมืองเยอะคนก็จะติดภาพว่าสมรักพักเพื่อเก้งคุยเรื่องการเมืองผมก็เลยเบื่ออยากจะมาคุยเรื่องบันเทิงเรื่องเฮฮาบ้างก็เลยเปลี่ยนชื่อซะเลยเป็นอีเจี๊ยบเรียบด่วนแทนใช่ครับค่ะโอเคอะไรคือจุดขายของเพจอีเจี๊ยบเรียบด่วนคะผมรู้สึกว่าคือความเป็นเพื่อนนะครับคือเพื่อนโคตรสนิทอ่ะไม่ใช่เพื่อนสนิทหรือเพื่อนธรรมดาด้วยครับเป็นเพื่อนแบบว่าตบหัวด่ากันได้อย่างเงี้ยครับไม่ถือไม่โกรธกันค่ะเพราะอย่างนี้หรือเปล่าคะทำให้คำพูดในเพจอีเจี๊ยบเรียบด่วนเนี่ยค่อนข้างหยาบคายนิดนึงใช่ใช่ใช่อันนี้ต้องขอโทษจริงๆเพราะว่าแต่ทุกคนก็คงยอมรับนะครับว่าเวลาเราอยู่ในกลุ่มเพื่อนสนิทที่รักกันมากๆเนี่ยมันมีคำพวกนี้ตลอดแหละเพียงแต่ว่าผมจะคอนโทรลในเพจไม่ให้มันเกินเส้นไปถึงขั้นถอยเอาเป็นว่าเพื่อนคุยกันเพื่อนสนิทเมาส์กันก็พูดแบบนี้ครับแล้วเคยคาดคิดไหมคะว่าเพจของเราเนี่ยจะเป็นกระแสที่แบบโอ้โหคนตามเป็นล้านได้ไม่เคยเลยครับเป็นความบังเอิญล้วนๆที่แบบว่ามีคนสนใจเอาไปเล่นนู่นเอาไปขึ้นสแตนเชียร์จุฬาธรรมศาสตร์เอาไปเล่นกับเพจโน้นเพจนี้มันก็ทำให้คนรู้จักนะครับแล้วปกติแล้วชีวิตจริงของคุณเจี๊ยบเรียบด่วนเนี่ยปกติแล้วเป็นคนที่แบบปากจัดไหมชอบแบบเมาคนอื่นหรือว่าจะไปอะด่าแต่คนอื่นอะไรเงี้ยหรือถ้าเกิดเป็นไงถ้าเกิดใช้คำแบบเพื่อนกันนะไม่ใช่คนที่ปากดีเหมือนในเพจแต่ว่าอยู่กับเพื่อนอยู่กับเพื่อนแล้วชอบโต้เถียงครับเพื่อนพูดอะไรมาชอบสวนกลับทันทีอะไรเงี้ยครับครับคุณเจี๊ยบค่ะมันมีคำถามหนึ่งหลายคนก็ตั้งประเด็นมาบอกว่าอีเจี๊ยบเรียบด่วนเนี่ยไม่ได้มีคนเดียวแต่มีเป็นทีมอันนี้จริงป่าวมีกี่คนพูดอันนี้พยายามจะบอกเพื่อจะสมรักพักเพื่อเก้งแล้วคือทุกคนจะงงไงว่าเพจบ้าอะไรวะมันตอบทั้งหน้าไมค์หลังไมค์เล่นจริงฟุตบอลดาราคนเดียวมันจะรู้ได้ไงวะอันนี้ขอยืนยันอีกครั้งเป็นครั้งที่ร้านนะครับว่าผมทำคนเดียวทุกตัวอักษรทุกภาพนี่เกิดจากผมคนเดียวครับโอ้ตอนแรกจะเข้าใจว่าเป็นแก๊งเป็นกลุ่มแบบอย่างน้อยต้อง3คนน่ะเพราะว่าคนเดียวผมตายก็ปิดเพจนะครับอะไรนะถ้าผมตายไปก็ปิดเพจแล้วครับอย่าเพิ่งอย่าพูดเราชอบอ่านมากมันสนุกจริงๆอะไรอย่างนี้ค่ะหลายคนมองว่าตอนนี้เนี่ยคุณเจี๊ยบอีเจี๊ยบเนี่ยนะกลายเป็นคนที่มีอิทธิพลในวงการบันเทิงมากๆอันนี้รู้สึกไงบ้างครับผมรู้สึกว่าเกินไปผมก็เหมือนพวกคุณที่เดินขึ้นรถไฟฟ้าเดินตามถนนพวกนี้แหละครับเพียงแต่ว่าผมทำงานในวงการที่ใกล้ชิดกับสื่อบันเทิงเล็กน้อยก็ทำให้พอได้ติดตามข่าวว่าใครเป็นใครคบกับใครเลิกกับใครอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่แหล่งข่าวที่ได้อะเพราะว่าข่าวที่ของอีเจี๊ยบเรียบด่วนที่ดังมากเพราะว่ามันเป็นข่าวที่ลึกจริงๆคือแบบพอข่าวมาปุ๊บอีเจี๊ยบเรียบด่วนอัพแล้วคือรู้เยอะมากบางทีเราแบบเอ๊ะข่าวมุมแบบลึกมากจริงๆแหล่งข่าวที่ได้มาเนี่ยได้มาจากไหนบ้างคะเหมือนสื่อบันเทิงทุกแข่งเลยครับพี่แต่งหน้าครับพวกนี้ครับตัวเราจริงมากต้นจากช่างแต่งหน้ารู้หมดแล้วเราไปตามต่อมะหรือเราก็ตามครับตามครับบางทีก็รู้ลึกมากกว่าที่พูดในเพจแต่พูดไม่ได้ครับเข้าใจละโอเคแล้วมีข่าวไหนประเด็นไหนไหมที่แบบเราจะไม่เล่นข่าวไม่วิจารณ์ไม่กล้ายุ่งไม่ยุ่งเลยอะไรเงี้ยมีปะเกี่ยวกับเด็กเกี่ยวกับเด็กสมมติเช่นดาราทะเลาะกันแล้วมีการดึงเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องมาอยู่ในผมเป็นโรคอะไรไม่รู้ผมไม่ค่อยชอบไปทำให้เด็กเสียใจครับก็จะเป็นเรื่องราวที่แบบคนนี้เลิกกับคนนี้คนนี้ไปกิ๊กกับคนนี้อะไรส่วนมากจะเป็นนี้จะเป็นอย่างงั้นนะครับแล้วเวลาอย่างเงี้ยค่ะพอมาพูดถึงเรื่องดาราแล้วกลายเป็นว่าเหมือนพูดถึงเขาในเชิงลึกขนาดนี้เนี่ยเคยโดนฟ้องบ้างป่ะคะไปโดนเกี่ยวกับกีฬาซะไม่โดนดึงดาราแต่ว่าท่านก็ไม่ท่านนายกสมาคมฟุตบอลครับครับ
แต่ท่านก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกครับท่านก็เหมือนปลาบๆเฉยๆไม่ได้ฟ้องอะไรค่ะกลัวไหมกับการที่ออกมาแฉดาราเยอะๆหรือว่ามาพูดถึงเรื่องราวของคนดังเยอะๆแล้ววันนึงจะโดนแบบฟ้องเยอะๆเลยค่ะโดนฟ้องหลายคดีอันนี้ผมถ้าคนตามเพจผมจริงๆเนี่ยก็จะทราบว่าแบบผมไม่ได้เป็นเพจที่วิจารณ์ให้มันรุนแรงเหมือนกับผมไม่ได้ไปว่าใครค้ายาติดยาขายตัวอะไรเงี้ยไม่มีครับผมจะไม่ยุ่งเลยจะเล่นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องขำๆแซวๆเหน็บๆอะครับค่ะแต่เขาบอกว่าถึงแม้ดาราจะเข้าใจแล้วก็ไม่ได้โกรธแฟนเพจผมก็เป็นดาราที่ผมแซวหลายคนใช่แต่ที่เขาบอกว่าคุณเจี๊ยบเรียบด่วนอะที่เพจอะกระแสดีมากขนาดนี้แล้วก็กล้าพูดเรื่องของดาราแบบลึกๆเป็นพวกคุณแบ็คดีจริงหรือเปล่าอะไรนะเขาบอกว่าคุณเนี่ยมีแบ็คที่ดีเลยกล้าพูดเรื่องราวลึกๆของเราดาราได้ใช่ไม่มีไม่มีเลยคนธรรมดาจริงๆครับเดินสวนกันในตึกนั่นแหละครับผมแค่สืบจากช่างแต่งหน้าใช่เมื่อกี้พูดว่าอะไรนะพูดอะไรนะพูดว่าอะไรสวนกันที่ถนนเดินสวนกันในตึกนี่แหละครับเอาละคุณเจี๊ยบเรียบด่วนยังไงตายละถ้าเกิดเจี๊ยบเป็นคนในตึกแล้วเจี๊ยบพูดถึงเราแรงขนาดที่เจี๊ยบเคยทำเนี่ยก็รู้ไหมว่ารักรักถึงพูดป้าโอ้โหผมแฟนคลับคุณหนองเลยแหมเดี๋ยวมันช่างแต่งหน้าก็คือช่างที่เมื่อกี้แต่งให้อย่างเงี้ยหรอถ้าเป็นอย่างนั้นจะน่ากลัวมากใต้ตําต่ออย่างเงี้ยหรอไม่เราถามจริงในที่ทำงานอ่ะมีคนรู้ไหมว่าคุณคือคุณเจี๊ยบเรียบด่วนมีป่ะที่ทำงานไม่ทราบครับแต่ว่าข้างนอกที่ชีวิตส่วนตัวมีบ้างคน2คนแต่ว่าไอ้2คนนั้นมันก็ไม่เล่นเฟซอ๋อคือพยายามเก็บตัวเงียบไม่บอกว่าตัวเองเป็นใครควรเก็บนะอย่าให้ใครรู้นะจริงจริงไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่สนุกไม่สนุกเหรอแบบไม่รู้ว่าเราเป็นใครนั่งอยู่ในรถไฟฟ้าแล้วก็มีคนข้างๆเราพูดถึงเราไปนั่งนู่นก็มีคนพูดถึงเราใช่ก็อยากให้ใครรู้แบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดคนรู้เยอะแล้วเดี๋ยวจะไม่สนุกไงเดี๋ยวจะต้องระวังตัวเราไม่อยากให้เพจต้องปิดเร็วๆนี้ไงอีเจี๊ยบไม่ออกใช่ปะจริงๆมีตาต่อไปในเพจของอีเจี๊ยบเรียบด่วนนะคิดว่าข่าวไหนที่เป็นกระแสดีมากในเพจของอีเจี๊ยบเรียบด่วนค่ะพูดถึงคนนี้เมื่อไหร่ปั๊บเป็นประเด็นเลยคนพูดถึงเยอะเป็นกระแสที่เป็น Talk of the Town เยอะๆเลยค่ะก็มีอยู่ 2-3 คนนะครับที่จะพูดได้เหรอออกทีวีเดี๋ยวเขาไม่เคืองเขาเหรอเอาตัวย่อเอาสองย่อหน่อยคุณแตงโมนอันนี้ไม่ย่อแล้วไม่ย่อแล้วแหละเจี๊ยบจ้ามาทีไรก็เฮฮาทุกทีคุณทีเอ็มคุณทีเอ็มคุณทีเอ็มอันนี้อะไรนั่นแหละนั่นแหละก็นั่นแหละแล้วก็มีสนุกดีก็จะงงๆดีผมชอบมีอีกป้ามีอีกป้าคนที่แบบลงปุ๊บแล้วแชร์กันเยอะแยะไปหมดเลยเนี้ยบ้าก็มีมาดามแม่ไม้ชื่อดังโอเคเอาข่าวนั้นมาดามที่ก็มาทีไรก็เข้ามาแชร์กันอย่างมากมายค่ะมีคนเข้ามาเอามาอีเจี๊ยบเรียบด่วนจ๋าบอกว่าสปอนเซอร์ของเพจคุณเจี๊ยบเนี่ยเดือนละหลายแสนเลยจริงหรือเปล่าโอ้โหจริงไม่ต้องทำงานแล้วเนาะบ้าคนอะไรนั่งเขียนกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กได้เป็นแสนแล้วเคยได้เงินไหมจากการได้ครับเคยได้เงินไหมจ๊ะจากการทำงานอันนี้จ๊ะขายสติ๊กเกอร์ดูก็ได้อ๋อใช่สติ๊กเกอร์ใช่ก็ถือว่าเป็นอาชีพเสริมใช่เนี่ยแล้วเพจอีเจี๊ยบเลี่ยมด่วนเนี้ยแบบมีมาพูดถึงดาราเยอะแยะมากมายอยากรู้ว่ามีค่ายยักษ์ใหญ่หรือค่ายไหนหรือเปล่าที่แบบขอซื้อตัวไปอยู่เป็นพรรคพวกอย่างเงี้ยไปทำคอลัมน์อะไรอย่างงี้คงซื้อไม่ได้แล้วล่ะครับซื้อตอนนี้คงไม่ทันแล้วล่ะครับซื้อไม่ทันแสดงว่าเป็นอยู่สังกัดใดสังกัดหนึ่งใช่ปะครับเฮ้ยหรอใช่หรอจ้าหรอเอาแล้วไงโอ้ยตายละสนใจมากอ่ะเดี๋ยวจะรอดูแล้วกันว่าเจียร์ด่วนจะไปอยู่ที่ไหนนี่สนุกมากเลยไม่คาดคิดอะไรเลยเดี๋ยวรอดูระวังตัวแล้วนะรอดูต้องระวังต้องระวังแล้วรู้สึกยังไงกับการที่เพื่อนกันแล้วรู้สึกไงกับการที่อีเจี๊ยบเรียบด่วนเนี่ยเขาบอกว่ากลายเป็นผู้ชักนำความคิดของคนในสังคมปัจจุบันแล้วถ้าอีเจี๊ยบเรียบด่วนคิดแบบนี้คนส่วนใหญ่จริงด้วยอันนี้น่ากลัวผมไม่อยากให้คนคิดแบบนี้เลยเพราะว่าผมก็มนุษย์คนนึงคิดผิดพลาดเนี่ยเยอะมากทำอะไรผิดไปเยอะฉะนั้นอยากให้
ก่อนจะเชื่ออะไรคนในเน็ตไม่ว่าใครก็ตามนะฮะไม่ว่าจะเป็นไก่เหลืองหรือเป็นมีชื่อเสียงเนี่ยให้คุณคิดก่อนดูเหตุผลดูข้อมูลที่ถูกต้องก่อนไม่ใช่ว่าเขาโพสอะไรมาเนี่ยคุณจะแชร์ตามเชื่อเขาหมดอันนี้ไม่ถูกแล้วครับครับไหนๆวันนี้อีเจฟเรียบด่วนมานี่มาพูดคุยกับเราวันนี้เพิ่งเกิดกรณีดราม่าดารานักแสดงหญิงคนหนึ่งที่โพสบัตรคอนเสิร์ตหลายใบคุณมีความคิดเห็นยังไงคะกับเรื่องนี้นี่แหละโทษของการเล่นอินเทอร์เน็ตอย่างร้ายแรงคือมันไม่จำเป็นเลยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนอย่างพี่ดาราหรือพิธีกรทุกคนก็ทราบว่ามันเกิดขึ้นจริงๆในสังคมมันไม่เห็นต้องโพสต์เลยโพสต์ไปเพื่อครับแล้วคราวนี้ตอบยังไงล่ะคราวนี้สปอนเซอร์ก็เดือดร้อนละดาราก็เดือดร้อนแฟนดาราก็เดือดร้อนเอาไงล่ะแล้วอันนี้ได้อัปเดตในเพจไปเรียบร้อยยังครับเรื่องนี้เรียบร้อยแต่เช้าเลยครับตามไปอ่านกันได้โอเคนะครับก่อนจากการวันนี้สุดท้ายแล้วมีอะไรอยากฝากถึงคนที่เป็นสมาชิกเพจของอีจิปต์เรียบด่วนบ้างครับผมอยากถามพี่อ๋องอย่างแบบจ้ามีแฟนยังอ่ะผมไม่ไอ้ที่ไหนไม่เอาไม่เอาอะไรนะมีแฟนยังมีแล้วสิยืดยาวเลยมะอะไรนะเห็นก็ลือว่าเจ้าชู้จริงไหมไม่จริงข่าวเห็นก็ลือหนักหนาหูเลยนะแฟนเฝ้าดีๆนะครับพี่อ๋องเจี๊ยบหยุดทำลายฉันเดี๋ยวนี้น่ากลัวมากเดี๋ยวขอเรื่องทำลายคนเนี่ยผมชอบอีเจี๊ยบเรียบด่วนมีดาราเขาตั้งเขาเรียกว่าตั้งค่าหัวไว้แล้วนะบอกว่าใครสามารถเปิดโปงว่าอีเจี๊ยบเรียบด่วนเป็นคนไหนได้เขาตั้งค่าหัวให้เงินเลยคุณรู้สึกไงกับการที่โดนตั้งค่าหัวแบบนี้จะบ้าเหรอผมไม่ได้ไปฆ่าใครผมร้องนิ่มผมโถสงสารคุณเธอแม่ผมก็ยังแล้วอย่างเงี้ยต้องระวังตัวมากขึ้นป่ะคะกลัวไหมว่าแบบจะถูกเปิดโปงอะไรอย่างเงี้ยไม่หรอกครับผมแต่ว่าถ้าคุณเปิดโปงไปเนี่ยคนที่เสียก็คือคุณเองแหละเพราะคุณจะหมดความสนุกไปที่นึงเลยแหละเพราะผมก็คงไม่สามารถทำเพจได้แต่ผมก็ไม่เดือดร้อนอะไรผมไม่เคยทำผิดกฎหมายอะไรนี่เจี๊ยบจ๋าแฟนฉันไลน์มาเลยคนมันมีประวัติเอาล่ะแค่นี้นะไม่พูดด้วยนะมันมีประวัติฉันไม่คุยกับเธอแล้วหรือเธอพูดอะไรมากกว่านี้เจี๊ยบขอบคุณมากนะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสนุกสนานค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่นะช่วงหน้ายังมีข่าวบันเทิงมาอัปเดตกันต่อกับ EFM on TV ค่ะครับEFM on TV. EFM on TV.กลับมาติดตามประเด็นข่าวบันเทิงกันต่อนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะไปติดตามเกมที่บอกว่าหลายๆคนเนี่ยจับตามองแล้วเป็นกระแสมากเลยนี่คือรายการเกมวัดดวงนั่นเองค่ะซึ่งซีซั่น1จบไปแล้วซีซั่น2กําลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปถามทั้งนันเน็กแล้วก็สไปกี้กันเลยค่ะว่าซีซั่น2นี้จะเป็นยังไงค่ะกลับมาอีกครั้งในรูปแบบที่คุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกได้ทีนี้เราจะบอกคุณผู้ชมว่าอีกหนึ่งเสน่ห์ของเกมวัดดวงนั่นก็คือการเปิดโอกาสให้กับคนทางบ้านเนี่ยได้ร่วมสนุกกับเกมวัดดวงโดยเราจะทําเป็นคอนเซปต์ก็คือเป็นเนื้อเรื่องเป็นละครเป็นธีมเป็นตอนนะฮะแล้วให้คนเนี่ยเข้ามาร่วมแสดงโดยผ่านคอนเซปต์มีเกมขั้นอยู่ในระหว่างเนื้อเรื่องนั้นนะครับคือพูดง่ายๆว่าในแต่ละสัปดาห์นะคุณผู้ชมได้เห็นรูปแบบของเกมวัดดวงที่ไม่ซ้ํากันเลยแล้วคุณผู้ชมก็สามารถสมัครเข้ามาร่วมสนุกกันได้เหมือนเดิมนะฮะคือพูดง่ายๆว่าเราเปลี่ยนใหม่กันทุกสัปดาห์ใช่ฮะคุณผู้ชมก็สามารถมีส่วนร่วมได้นะฮะทางแฟนเพจของเรานะเกมวัดดวง2015เพราะฉะนั้นคนที่อยากมาร่วมสนุกเนี่ยนอกจากจะมีดวงไม่พอแล้วคุณจะต้องมี acting ในด้านการแสดงกับเราด้วยคุณจะต้องมีคนมีคาแรคเตอร์เดี๋ยวเราจะมีการประกาศไปในแฟนเพจของเราว่าเราต้องการคนสไตล์เนี้ยคุณดูว่าถ้าคุณมีคุณสมบัติตรงตามโจทย์ของเราคุณมาเลยครับผมและเทปวันแรกที่ออกอากาศสำหรับเกมวัดดวงในซีซั่น2ก็วันที่4กรกฎาคมนี้นะฮะติดตามกันได้ทางช่อง GM 25เวลาบ่าย3โมงนะครับเทปแรกนะฮะเราก็จะเป็นการรวมพลของเหล่าบรรดาสาวงามเราเรียกพวกเธอว่าออนอนงแห่งหัวลำโพงซึ่งวันนี้เราถ่ายกันที่หัวลำโพงนะเป็นบรรยากาศแบบวินเทจย้อนยุคเลยการประกวดสาวงามก็ต้องมีกูรูมีผู้เชี่ยวชาญด้านเกี่ยวกับสาวงามวันนี้เพราะฉะนั้นเหมาะที่สุดเลยฮะกับคนนี้อ้วนรีเทิร์นฮะอ้วนรีเทิร์นมาเหรอฮะใช่ครับงั้นผมไปดีกว่าเดี๋ยวเกรงว่าจะเอาไม่อยู่ครับผมเนี่ยนะฮะเป็นความสนุกเราจะมีดารารับเชิญฮะเปลี่ยนกันมาทุกสัปดาห์เลยคอยมาดูแลผู้งานของเราใช่ครับเพราะฉะนั้นในซีซั่นใหม่นี้นะฮะ
มันเหมือนเป็นการรวมคนประเภทเดียวกันเราจะมีทีมรวมพลคนปั่นจักรยานรวมพลคนท้องผูกอะไรอย่างงี้ป่ะไม่รู้นะฮะให้เช็คในแฟนเพจยาวิธีเกวดง2015เราเหมาะกับประเภทไหนมาแล้วฮะอย่ารอช้าฮะปล่อยให้ดวงคุณทำงานใครที่ชื่นชอบรายการนี้ก็ติดตามแล้วกันนะครับลองร่วมสนุกดูได้ให้ดวงคุณทำงานบางทีอาจจะไม่เคยคิดว่าดวงเราดีก็ได้นะถูกต้องค่ะเอาละค่ะตอนนี้เบรกกันสักครู่นะช่วงหน้าเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆมาฝากเช่นเคยค่ะEFF on TV.